ก็บกันเลยแล้วก็เวลาเขาจะไปเจอน้ำเนาะเวลาเขาไปเจอน้ำเขาจะพองตัวได้อีกนะปีนี้จะเลือกเก็บแต่ดอกใหญ่ๆเพราะว่ามันจะล้างง่ายแบบนี้ค่ะอันนี้คือตะปุ่มตะปำกำลังมาเนาะตอนแรกขมายกะจะไม่ถ่ายคลิปเลยนะเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงก็จะมืดแล้วแล้วก็แสงไม่ค่อยจะโอแล้วแล้วก็อีกอย่างคือไม่รู้ว่ามาถึงแล้วจะเจอเห็ดหูหนูไหมเอาเป็นว่าเจอเป็นหย่อมๆแล้วก็ปีนี้ก็จะไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วอะไรงี้เนาะเดี๋ยวจะมาเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปถึงบ้านก็จะให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าวันนี้ขมายเก็บได้เยอะแค่ไหนถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนที่แสงจะหมดเนาะอันนี้คือเขาเริ่มแห้งแล้วนะคือถ้าฝนไม่ตกหรืออะไรเงี้ยเขาจะแห้งแล้วก็แห้งขาดต้นไปเลยแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูอันที่กำลังมาอะไรเงี้ยเนาะแบบนี้ค่ะอันนี้คือตะปุ่มตะปำกำลังมาเนาะเยอะเลยนะมันจะเยอะเป็นหย่อมๆปีนี้แล้วก็แม่ไปดูต้นเดิมที่เคยเยอะก็ไม่เยอะแล้วนะอันนี้คือกำลังมาเนาะเป็นเมือกๆสีขาวอะไรเงี้ยเนาะนี่ค่ะมาดูฝั่งนี้ตอนนี้ก็คือเพิ่งมาเนาะกำลังจะมาถ้าเขาฝนตกติดกันหลายๆวันเขาจะโตดีเนาะเขาจะโตไวแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแห้งไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยแล้วก็เวลาเขาจะไปเจอน้ำเนาะเวลาเขาไปเจอน้ำเขาจะพองตัวได้อีกนะปีนี้จะเลือกเก็บแต่ดอกใหญ่ๆเพราะว่ามันจะล้างง่ายของปีที่แล้วแจกจ่ายให้ป้าอ้อยก็ยังเหลือของตัวเองอยู่นะอันที่ตากแห้งอ่ะให้ป้าอ้อยแล้วก็อันแช่ช่องแข็งก็ยังอยู่อุ๊ย มันมากเสียงไก่ทำไมมาถึงนี่เลยนะนี่ตอนแรกกะจะไม่เก็บเนาะแต่แม่ก็สะสมมาเรื่อยๆเก็บแต่ดอกใหญ่ๆค่ะทำเวลาจะมืดแล้วอีกครึ่งชั่วโมงจะมืดแล้วเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆเพื่อนได้ยินเสียงไก่ขมแอมไหมเสียงน้องไก่มาถึงนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเนี่ยตรงเนี้ยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนที่แสงจะหมดเนาะตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยต้นกิ่งไม้ก็จะล้มลงมาเลยตรงเนี้ยแล้วก็เขาชื้นๆเขาก็จะงามให้อยู่เนี่ยเนาะเราเอาไปล้างดีๆนะแบบนี้อย่างน้อยเขาก็ไม่มีสารเคมีเนาะนี่ค่ะสวยมากเออเสียงน้องไก่นี่ค่ะเพื่อนๆดูตรงนี้เยอะเลยดึกทำไมถ่ายเป็นจุดๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องแหวกอะไรนะเนี่ยค่ะมันต้องแหวกอะไรนะแหวกตำแยเข้าไปเก็บด้วยนี่ดูความรกของป่าคือไม่เหมือนกับปีที่แล้วเลยอะเนี่ยคือแบบแม่มาสำรวจแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็ครั้งก่อนนู้นคือมาแล้วได้ไปถุงหนึ่งอยู่นะนี่แบบเนี้ยเยอะได้อยู่นะแล้วเนี่ยดอกงามทั้งนั้นเนี่ยค่ะตอนแรกกะจะไม่ถ่ายกะจะไม่เก็บแต่เห็นแบบนี้มันก็อดใจไม่ไหวนะก็เก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆเพราะว่ามันจะได้ล้างง่ายๆเองนี่อวบมากดูอุ้ยล้นเพื่อนดูอวบมากเสียงระฆังมากเหมือนเดิมนะน่าจะ4 โมงเย็นแล้วเพื่อนทำเวลา
เวลาเราเอาไปล้างดีๆเขาจะผ่องตัวได้อีกเนี่ยค่ะอย่างแถวบ้านแม่เขาจะขึ้นตามแบบป่าโปร่งๆเนาะเพราะว่าแถวบ้านอ่ะมันจะเป็นแค่ป่าโปร่งๆแค่นั้นอุ้ยหมุนเสียดายนี่ค่ะอันที่เป็นเมือกๆก็เห็นเยอะอยู่นะเมือกๆกำลังมาอะไรเงี้ยตรงนี้เยอะได้อีกอันเละๆไม่ต้องเอาเนาะให้เพื่อนๆดูเนี่ยอันที่เป็นเมือกๆมาเยอะอยู่เนาะแล้วก็รอให้ฝนตกมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะโตได้อีกกะเวลาไม่ถูกนะคือเป็นเมือกๆแบบนั้นกะเวลาไม่ถูกแต่ว่าถ้าเริ่มมาอะไรเงี้ยถ้าเริ่มเป็นตะปุ่มตะปั่นก็อีกภายในอาทิตย์นั้นต้องกลับมาเพื่อนดูเยอะมากค่ะเยอะมากกำลังมาเห็ดหูหนูดำของเราเริ่มมืดมองไม่ค่อยเห็นแล้วสีก็กลืนอีกกลืนแค่ไหนดูสีกลืนมากแต่ว่ากล้องแม้จะยังสว่างอยู่อะไรเงี้ยอุ้ยอวบมากใหญ่ด้วยนี่ค่ะเพราะว่าแม่จะไม่ได้มาบ่อยละจะทิ้งช่วงเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเท่าอ่ะปีที่แล้วนะเราไม่ได้มาดูเรื่อยๆด้วยละนี่เดี๋ยวก็รอดูนะไฟแช่น้ำจะพองได้เยอะกว่านี้อีกตอนนี้แม่เริ่มหาทางออกแล้วเพราะว่ามองไม่เห็นแล้วเพื่อนๆแล้วก็รอบนี้เนาะเนี่ยใส่ถุงคือได้เยอะนะเวลาเอาไปแช่น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวกลับกล้องให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าลักษณะการขึ้นของเขาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ค่ะต้นไม้ที่เขาขึ้นคือมันไม่ใช่ต้นไม้ทุกอย่างที่เห็ดหูหนูดำจะขึ้นเนาะเนี่ยแล้วแบบปมๆ มาเยอะมากอันนี้คือล้มอยู่กับดินก็จะชื้นหน่อยแล้วก็เขาก็จะมาเยอะแบบนี้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะคือถ้าแบบฝนไม่ตกติดต่อกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแห้งไปเลยนู้นฝั่งนู้นก็เยอะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยอันนี้คือไม่ค่อยติดแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเริ่มละลายแล้วเพราะว่าแบบชื้นไม่พอเนาะฝนตกชื้นไม่พอต้องแบบฝนตกติดกันหลายๆวันอะไรเงี้ยดูเห็นไหมตะปุ่มตะพันอันนั้นเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วไปดูอันนั้นกันนี่อันนี้เริ่มเป็นสีน้ำตาลถ้าสีน้ำตาลน่าจะติดให้แล้วแต่ไม่แน่ใจนะต้องเป็นตะปุ่มตะปำขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบนั้นติดแน่ๆเนาะวิวข้างนอกของเรานี่เลยทุ่งไม่น่าจะปลูกข้าวโพดอย่างที่ผู้บ่าวปลูกมันเขาบอกแล้วนะน่าจะเป็นก็แม้ว่าน่าจะเป็นข้าวบาเล่นะอันนี้เพื่อนดูไม่เคยถ่ายให้เพื่อนดูเนาะอันนี้คือเจ้าของไม่แน่ใจว่าเจ้าของป่าหรือว่าเจ้าของที่ปลูกผักข้างนอกเนาะไม่แน่ใจว่าเขาอันนี้นี่ค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของเพราะว่าอะไรนะคนที่มาเช่าที่ปลูกผักหรืออะไรเงี้ยจะไม่เหมือนเดิมเนาะจะเวียนไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยเขามีอยู่ตรงนี้นานแล้วอ่ะเนี่ยมันจะมีสัตว์ใหญ่ด้วยมันไม่ใช่ตัวกวางนะฝรั่งเรียกอะไรไม่รู้อ่ะนายจำชื่อไม่ได้เพื่อนดูนี่ค่ะเห็ดอย่างอื่นไม่มีนะแล้วก็อีกอย่างคือแม่ดูไม่เป็นด้วยมันไม่ใช่แบบป่าทึบเนาะมันก็เลยไม่มีเห็ดอย่างอื่นนี่ค่ะต้นไม้เขาจะไม่ค่อยตัดนะส่วนใหญ่จะหักโค่นของเขาไปเลยแต่เขาจะมีช่วงตัดของเขาอยู่ตัดเสร็จเขาก็คือปลูกใหม่นั่นเองนี่ให้เพื่อนๆดูอันนี้ดูไม่ออกหรอกมันไม่ใช่เห็ดที่เรารู้จักแต่มันใหญ่ดูเนี่ยค่ะขึ้น
อยู่กับขอนไม้ป่ะเดี๋ยวเราออกข้างนอกกันปีนี้ฝนตกไม่ค่อยติดต่อกันเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวขแม่ก็คือจะไปแช่น้ำที่บ้านแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะว่าได้เยอะแค่ไหนรวมไปถึงรีวิวเครื่องอะไรนะเครื่องซีลนั่นเองเนาะไปเดี๋ยวเราไปโผล่กันที่ในครัวกันเลยค่ะนี่เนาะน่าจะเป็นบาเล่ไม่ใช่ข้าวโพดแน่ๆเพราะว่าขแม่เคยปลูกข้าวโพดมา